ะมาแนะนำสินค้าเป็นตัวบอร์ดเซฟตี้ที่เอาไว้ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมครับผมบอร์ดเซฟตี้ตัวนี้จะแสดงวันที่เวลาแล้วก็สถิติการทำงานที่ผ่านมาในอดีตนะครับโดยวันที่และเวลาเนี่ยจะเป็นการเซตค่าแล้วเดินอัตโนมัติเดินตามวันที่เราเซตไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็เดินไปมาปัจจุบันส่วนการเกิดวันที่ครั้งสุดท้ายของพนักงานและผู้รับเหมาเนี่ยจะเป็นการเซตฟิกโดยใช้รีโมทก็ได้หรือใช้ซอฟต์แวร์ก็ได้ครับผมเป้าหมายเช่นกันก็คือเป้าหมายในอนาคตที่จะต้องการทำงานในอนาคตเป็นการเซตโดยผ่านรีโมทหรือซอฟต์แวร์ส่วนการทำงานมาแล้วสำหรับพนักงานหรือผู้รับเหมาเป็นจำนวนวันเนี่ยจะเป็นการคำนวณโดยที่เราเซตวันที่ปกติกับวันที่เกิดวันครั้งล่าสุดจะคำนวณออกมาเป็นวันตรงนี้โดยอัตโนมัติทั้งของพนักงานและผู้รับเหมาส่วนอันสุดท้ายจะเป็นการบันทึกของวันที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานอันนี้จะเป็นการเซตฟิกโดยในหมวดซอฟต์แวร์เช่นกันครับข้อดีของบอร์ดตัวนี้ก็คือจะเป็นบอร์ดที่สามารถเก็บบันทึก Data ได้ใน PC โดยเราจะมีซอฟต์แวร์เป็นตัวใช้งานร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อเพื่อการระหว่างเครื่องกับบอร์ดเนี่ยโดยผ่าน Wi-Fi โดยผ่านระบบแลนในโรงงานเป็นระบบไร้สายครับผมข้อดีคือจะสามารถเก็บล็อกเกอร์ได้ถึง30 วันโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเปิดซอฟต์แวร์ไว้ทุกวันพอมีการทำงานไป10 วันหรือ15 วันพอเปิดซอฟต์แวร์หนึ่งครั้งจะเป็นการดึง Data จากในตัวบอร์ดมาเก็บ Data Locker ใน PC เป็น Database ไว้อัตโนมัติซึ่งตัวนี้ถ้าลูกค้าสนใจบอร์ดเซฟตี้ประเภทนี้หรือรูปแบบคล้ายๆแบบนี้ก็สามารถติดต่อได้ทางบริษัท Intertech.com ทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ทางไลน์ได้นะครับบอร์ดตัวนี้เป็นบอร์ดเซฟตี้ที่ใช้ติดตั้งสามารถติดตั้งเอาท์ดอร์ก็ได้อินดอร์ก็ได้เพราะว่าบอร์ดตัวนี้สามารถทนน้ำทนฝนได้แล้วก็มีขาเลื่อนซึ่งสามารถเลื่อนใช้งานได้ทั้งในอินดอร์และเอาท์ดอร์แล้วก็จะมีตัวล็อกซึ่งขาซัพพอร์ตตัวนี้สามารถรับน้ำหนักบอร์ดตัวนี้ได้ครับเพราะบอร์ดตัวนี้ทำจากเหล็กแล้วก็จะมีการหุ้มซีลกันน้ำ 100% แล้วก็ตัวนี้ข้อดีก็คือจะมีWi-Fi ซึ่งตัวนี้จะเป็นเสา Wi-Fi สามารถรับได้ครับแล้วก็เชื่อมต่ ระบบแลนในโรงงานแล้วก็สามารถจะดึงเก็บ Data Locker เข้าไปไว้ใน PC ได้ครับ